สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับการหมักผมนะที่ว่าผมสุขภาพดีแก้ผมเสียแล้วก็ทำให้ผมยาววัยนะคะแล้วก็เนี่ยผมจะเยอะแล้วยิ่งคนผมยาวอ่ะเราต้องค้นหาวิธีดูว่าการบำรุงยังไงที่ทำให้ผมเราอ่ะสมบูรณ์แล้วก็คือผมเขากินเลือดเป็นอาหารเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบำรุงเขาเยอะไม่งั้นนะคุณจะทำให้ผมงอกไวนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องมะพร้าวโคโคนัทนะคะหลายท่านที่หมักผมอ่ะจะใช้น้ำมันมะพร้าวที่แปรรูปสกัดเย็นหมักผมนะคะแต่พี่จะบอกว่ามะพร้าวที่ยังไม่ได้แปรรูปที่เป็นกะทิเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีทองแดงแล้วก็มีวิตามินอีแล้วก็วิตามินซีครึ่งสารอาหารที่อยู่ในน้ำกะทิมะพร้าวเนี่ยก็จะแก้ผมเสียแล้วก็ลดงอกแล้วผมก็จะยาววัยนะคะแล้วก็เขาจะมีโปรตีนอะที่สามารถซึมเข้าไปในเกล็ดผมอะคือก็ช่วยในเรื่องลดงอกแต่ตัวพี่อะพี่ไม่ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นนะพี่ใช้น้ำมันมะพร้าวที่อันนี้โคโคนัทอันลูกมะพร้าวเนี่ยไปขูดแล้วเราก็มาคั้นน้ำแล้วก็เราสามารถหมักผมได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะก็นี่นะคะมะพร้าวที่ขูดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ออกมาจากนี้เราก็ทำการคั้นก่อนนะคะก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะคะก็น้ำอุ่นอย่าร้อนมากนะคะจำไว้ว่าการบำรุงเส้นผมหรืออะไรอย่าให้เขาร้อนมากอันนี้คือการหมักผมแบบธรรมชาติแล้วก็ต้นทุนถูกที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะหลังจากที่เราอย่างนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำอุ่นมาแล้วไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ย้ำเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยทำแบบนี้นะคะไม่ต้องผสมอะไรนะคะค่ะกะทิเนี่ยนำมาหมักอ่ะคือไม่ต้องไปผสมอะไรแล้วค่ะคุณเพราะว่าสารอาหารอ่ะเขาเยอะมีทั้งทองแดงแล้วก็วิตามินอีวิตามินซีอ่ะค่ะช่วยให้ผมเราแข็งแรงนะช่วยเพิ่มโปรตีนให้กับเส้นผมนะผมจะยาวไวผมเสียจะสุขภาพไวขึ้นนะคุณค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้ผ้าชุบแล้วก็ทาผมได้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำข้นๆออกมาเลยค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะจับอย่างเงี้ยบีบไตนะคะเนี่ยเราก็จะได้แต่หัวกะทิเขานะนี่นะคะทำให้แบบข้นๆไปเลยค่ะหลังจากเราหยั่งกับน้ำอุ่นแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะซื้อตามตลาดนัดก็ได้ค่ะที่เขามีขูดขายอ่ะอย่าไปซื้อที่เป็นกล่องนะเพราะว่าคือเราไม่เน้นให้มีสารกันบูดนะคะทำสดสดใหม่ๆแล้วนะคะการบำรุงผมอ่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมเสียมากๆนะหรือคนที่ไว้ผมยาวอ่ะจำเป็นจะต้องบำรุงผมให้ล้ำลึกนะคะตัวนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่ธรรมชาติที่สุดแล้วนะคะนะคะที่ก้นที่เหลือเราก็เทแค่นี้ก็พอแล้วค่ะน้ำปริมาตรนะคะใช้กะทิหมักผมสูตรธรรมชาติทีนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะหอมค่ะคุณกะทิอุปกรณ์เลื่อนไปค่ะทีนี้เราคั้นกะทิเราได้กะทิมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันตัวน้ำกะทิเนี่ยเดี๋ยวเราเอาผ้าผืนเล็กๆชุบไปก่อนแล้วก็ลูบผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราห่อผมแล้วค่อยเทลงรากไปก็ได้นะเดี๋ยวบางคนเขาก็เทใส่ขวดเดี๋ยวเราเทใส่ขวดดีกว่าแล้วจะได้ทำง่ายๆขึ้นอ่ะค่ะเดี๋ยวเราเทใส่ขวดดีกว่าจะได้หยอดใส่หนังศีรษะได้ง่ายนะคะค่ะ
คือพี่อ่ะเป็นคนที่ผมยังไม่งอกเลยด้วยวัยของพี่อ่ะพี่จะบอกเลยแต่ตอนนี้ช่วงมีโควิดอ่ะพี่ก็เลยต้องทำเพราะว่าที่บ้านอ่ะทำแชมพูสมุนไพรแชมพูลดงอกเพราะฉะนั้นอ่ะประเด็นเลยคือจะต้องทำไม่ให้งอกให้ได้อ่ะก็คือประสบความสำเร็จนะก็คือถ้าเราตั้งใจทำอะไรอ่ะคุณดูผมพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะยาวด้วยค่ะเนี่ยยังกับผมสาวๆเลยค่ะก็อ่ะนี้เราได้กะทิใส่มาในนี้แล้วนะคะเราก็หยอดเลยค่ะทำเลยค่ะซุยกระตุ้นหนังศีรษะหน่อยนะคะไม่ต้องกลัวผมร่วงนะคะที่รักเพราะว่าเขาไม่ได้ไปผสมอะไรที่เป็นสารเคมีเนี่ยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใส่มือก็ได้ค่ะเทใส่เลยนี่ค่ะโอ้หอมค่ะเอาให้หมดเลยนะคะเราที่จะทำเพราะเราไม่ได้ทำเยอะเลยทำประมาณแก้วหนึ่งอะค่ะแก้วดื่มน้ำประมาณเนี้ยเพราะผมพี่เยอะด้วยอะเนี่ยแล้วก็หยอดลงไปค่ะมีทั้งวิตามินอีวิตามินซีแล้วก็ทองแดงนะคะบำรุงผมนะคะแล้วก็หนังศีรษะทำให้ผมยาวไวผมไม่พันกันนะคะเราลองหาสูตรธรรมชาติประหยัดต้นทุนด้วยคือถ้าเราไว้ผมยาวอ่ะถึงผมเราไม่เสียมันก็ต้องบำรุงนะคะนะคะก็ยังไม่หมดนะคะไปเปียกให้หมดเลยค่ะเราทำแบบนี้นะคะนะคะเอากระติกลงก่อนก็อยู่บ้านคนเดียวนะก็ไม่ใช่คนเดียวก็ขอโทษด้วยค่ะนี่สมาชิกในบ้านพี่ล็อกทำอะไรนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาไอ้นี่ก่อนก็คือจับโทรศัพท์ก็คือยังไม่เก่งอ่ะแต่ก็พอดูรู้เรื่องเนาะค่ะอ่ะแล้วก็เขย่ากะทิต่อนะอันนี้คือกะทินะเขาเรียกกะทิมะพร้าวหมักไปเลยค่ะเพื่อนๆนะเปียกซอกเลยทำซุยๆแบบนี้ด้วยนะน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะไม่ใช่น้ำร้อนเสร็จแล้วผ้าเนี่ยชุบน้ำอุ่นสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ นะคะทีนี้เราก็ติดกิ๊บนี่ค่ะสูตรหมักผมด้วยกะทินะคะก็ไม่ต้องหาอะไรมาผสมก็ได้เอาเขาอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เนี่ยเห็นไหมคะผมก็ยังสลวยสวยเก๋นะคะเรากระติกทิปเลยค่ะเย็นสดชื่นหนังศีรษะมากเลยค่ะเนี่ยทีนี้ผมเราก็ถ้าเพื่อนมีเวลาอยากให้เอาไว้สัก2ชั่วโมงนะแต่ตัวเราอะเราก็เอาไว้นานได้อะเนี่ยแล้วเราก็ห่อผมเนี่ยค่ะห่อผมแบบนี้ไว้นะคะผมเส้นผมเราผ้าเราชุบน้ำอุ่นไว้อะค่ะเขาก็จะเปิดเกล็ดผมให้เราอะความอุ่นน้อยๆนะอย่าทำร้อนมากเขาก็จะเปิดเกล็ดผมให้อะทีนี้น้ำยังเหลือหยดลงไปในผ้าเลยค่ะโอ้ my god หยดลงไปในผ้าเลยค่ะเอาให้หมดเลยค่ะไม่ได้อันตรายอะไรผ้าจะได้ซึมซับน้ำไว้ด้วยเห็นไหมคะสูตรหมักกะทิเปียกให้หมดเลยนะคะค่ะไม่ยากนะคะเนี่ยทำง่ายๆเดี๋ยวห่อผมหน่อยนะคะแล้วเราก็ทำงานบ้านไปนะสูตรหมักกะทิเนี่ยแล้วเราก็พันไปแบบเนี้ยเหลือนิดนึงเราก็หยอดลงไปเห็นไหมคะเราก็ตบไปแบบเนี้ยไปในผ้าเอาให้หมดเลยค่ะหมดแล้วนะคะค่ะก็หอมฟุ้งเลยค่ะเนี่ยเบลหน้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะทิ้งไว้2ชั่วโมงชุดนี้จะเป็นชุดฟื้นฟูผมเสียนะคะแล้วก็เอาผ้าชุบอุ่นเปิดเกล็ดผมให้เขาเขามีทั้งวิตามินอีวิตามินซีนะคะก็ถ้าเราคิดว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน่ะแพงใช่ขวดเดี๋ยวนี้100ซีซีกับปลาเข้าไป120บาทอย่างเงี้ยเพราะว่ามะพร้าวมันแพงจริงๆอ่ะคุณ
พี่ก็เลยเนี่ยสูตรวิธีว่าอยากหมักผมด้วยธรรมชาติแก้ผมเสียก็เนี่ยแหละเอากะทิเข้ามาเลยก็ใช้แค่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่สองกำมือเองเมื่อกี้อ่ะค่ะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ธรรมชาติที่สุดแล้วนะคะก็ช่วยลดหงอกแล้วก็เดี๋ยวตอนสระผมอ่ะเนี่ยค่ะที่ร้านก็วันพี่อ่ะจะสระสลับไปสลับมานะอันนี้จะเป็นแชมพูสมุนไพรนะแล้วก็ใส่ดอกอัญชันนะคะก็แพ็กเกจจิ้งก็เริ่มเก่าหน่อยแล้วเพราะว่าขวดนึงใช้ได้เกือบ3เดือนกว่าพี่ขายอยู่280ก็คือชุดนี้จะเป็นชุดลดหงอกนะมีน้ำมันงามันมะพร้าวอยู่นี้แล้วก็มีดอกอัญชันนะคะก็พอสระเสร็จแล้วก็บำรุงด้วยเซรั่มโคโคนัทก็คือลูบแล้วไม่ต้องล้างออกแต่ถ้าใครมีอาการคันๆก็ทาเข้าไปใต้รากได้ผมจะไม่มีวันแตกปลายนะผลิตภัณฑ์พี่อะเพราะว่าผมพี่ยาวเท่าเอวมาขอดูเส้นผมได้เลยค่ะเวลาออกงานก็กดติดตาม YouTube ไว้ก็เวลาเราไปออกงานพี่ก็จะลง YouTube นี่นะคะสระลดงอกนะคะจะเป็นตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นสูตรสมุนไพรที่เข้มข้นขวดนึงใช้ได้ประมาณ3เดือนนะแต่เท่าท่านผู้ชายที่ผมสั้นๆอ่ะประมาณ4เดือนนะคะจำหน่ายขวดละ280บาทนะคะก็หลังสระผมนะคะแล้วก็รูปด้วยตัวนี้ตัวหมักผมพี่ก็มีค่ะพอดีไม่ได้หยิบมาก็คือจะใส่เซรั่มตรงเนี้ยคือถ้าใครประหยัดตังค์ก็ใช้2ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าผมยาวมากๆอ่ะแนะนำให้ใช้ครีมนวดผมที่เป็นน้ำมันงาน้ำมันมะกอกมะพร้าวแล้วก็ดอกอัญชันอีกนะคะก็พอดีอยู่ในห้องน้ำไม่ได้หยิบมาโชว์ก็2ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็หลังจากที่เราหมักไว้2ชั่วโมงตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าเย็นสดชื่นมากเลยมีความรู้สึกว่าช่วยยืดหยุ่นบอกไม่ถูกอ่ะก็คือมันเหมือนมันไบรท์อ่ะค่ะก็คือสูตรนี้ก็คือเราได้ความเข้มข้นเลยก็คือประหยัดตังค์แล้วคุณก็เห็นบางคนอ่ะผมเสียมากๆจะซื้อน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันมะพร้าวก็หลายตังค์เนาะแต่แพงจริงๆพี่เข้าใจแล้วตอนแต่จริงๆแล้วมะพร้าวอ่ะจะแพงมากก็แนะนำเลยนะคะสูตรนี้ก็ใช้กะทินั่นแหละใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนอ่ะผสมน้ำอุ่นแล้วก็หยำแล้วก็กรองอย่างที่ทำเบื้องต้นตามคลิปนะไม่มีอะไรยุ่งยากคุณอยากทำเยอะคุณก็ใช้เยอะไปคุณก็เทใส่ผ้าเนี่ยอุ้มน้ำไว้เห็นไหมคะผ้ากระตกหน่อยๆก็คือไม่ต้องไปกะหรอกว่าอุ้ยต้องเท่าไหร่พี่ปริมาณเท่าไหร่อ่ะมาโทรมาถามพี่อย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกคุณกะเอานั่นแหละสมุนไพรมันไม่ได้อันตรายก็เมื่อกี้พี่ก็สองกำมือสามกำมือพี่ก็หยำน้ำออกมาก็น้ำได้แก้วหนึ่งนั่นแหละคุณทำข้นๆผมเราอยู่แค่นี้เราก็ไม่ต้องทำเยอะมากมายค่ะก็คือทิ้งไปเลยแต่พี่นู่นนั่นแหละ 4-5 ชั่วโมงนู่นแหละตัวพี่แต่ว่าจริงๆแล้วสูตรเนี้ยถ้าลูกค้ามีเวลาเร่งรีบก็ขอ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงหมักไปก็ได้ผล 100% ตัวนี้ใครเป็นรังแคเป็นอะไรเขาก็ช่วยแก้ไขตรงนี้ให้แล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยการชุบผ้าน้ำอุ่นเป็นการเปิดเกล็ดเส้นผมนะคะเนี่ยตอนนี้เขาซึมลงไปที่รากผมเราจะรู้สึกว่าผมอ่ะเราเย็นสบายเพราะนั้นอย่าใช้น้ำร้อนนะคะเพื่อนๆก็ใช้ประมาณเนี้ยก็ทริปนี้ก็ประหยัดต้นทุนก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มะพร้าวเนี่ยค่ะเอามะพร้าวที่แก่ที่เขาขูดอ่ะเอามาแค่นี้เองหยำใส่น้ำอุ่นแล้วเราก็หมักผมได้ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะก็เพื่อนๆถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูลดหงอกเส้นผมก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายวิธีเลยเพราะตอนช่วงที่เรียนเกี่ยวกับด้านสมุนไพรอ่ะมันก็จะมีสูตรนู้นสูตรนี้สูตรนั่นสูตรนั้นก็คือเยอะแยะมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาแบบนี้พอดีเดี๋ยวนี้ทำ YouTube เนาะแล้วก็คือต้องลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านเยอะก็เลยสาธิตให้ดูว่าทำไมพี่ถึงลดงอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมผมพี่ถึงไม่งอกแล้วคุณลูกค้าก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เหมือนเดิมแต่ว่าก่อนสระผมอ่ะก็ทำตามพี่ได้นะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ